คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัติคอลัมน์ที่81ตอนรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อจากพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อที่9ได้กล่าวว่าผู้ให้อภัยการละเมิดก็มุ่งจะสร้างมิตรภาพแต่คนที่ชอบพูดย้ำความผิดจะทำให้เพื่อนสนิทแตกคอกันพี่น้องครับสำนวนสุภาษิตรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อนี้มีความหมายว่าหากเราต้องการมีความรักและอยู่ด้วยกันนานๆเราต้องคิดและมองไปให้ยาวไกลต้องรู้จักอภัยในสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นตัดความโกรธเคืองหรือบั่นการคิดอาฆาตพยาบาททิ้งไปแต่หากเราต้องการให้ความรักหรือสัมพันธภาพที่มีต่อกันสั้นลงก็จงคิดจองเวรต่อกันต่อไปเพราะถ้าหากไม่ยอมให้อภัยกันเราก็อยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้นานสำนวนนี้จึงถูกนำมาใช้พูดเตือนสติในเรื่องความสัมพันธ์และการคบหาสมาคมระหว่างกันว่าหากมิตรสหายคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ครองปรารถนาจะรักกันให้ยาวๆก็ต้องรู้จักปล่อยวางหรือตัดหรือบั่นเรื่องที่กระทบกระทั่งหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องที่เคยใหญ่แต่จบไปแล้วทิ้งไปไม่ควรที่จะเก็บมาคิดหรือพูดต่อความยาวสาวความยืดกันอีกเพราะหากนำเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องที่เคยเป็นเรื่องเหล่านั้นมาเป็นประเด็นชวนทะเลาะบ่อยๆก็น่าจะคบหรืออยู่ด้วยกันได้ไม่นานครับการให้อภัยกันอเท่ากับไม่ภัยเท่ากับอันตรายก็คือการไม่มีอันตรายต่อกันไม่อยู่ด้วยกันไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังซึ่งจะทำให้เราสามารถอยู่กันได้ยาวและถ้าหากมีการให้อภัยต่อกันอย่างจริงใจด้วยก็จะยิ่งทำให้การอยู่กันนั้นมีความสุขมากขึ้นครับพี่น้องครับการให้อภัยคือการมุ่งสร้างหรือรื้อฟื้นมิตรภาพขึ้นมาใหม่เป็นการบั่นสาเหตุของการที่ทำให้อยู่กันไม่ยืดทิ้งไปแต่การชอบพูดย้ำความผิดและพลาดของอีกคนต่อไปอยู่บ่อยๆนั้นคือการจุดชนวนระเบิดทำลายสัมพันธภาพที่เปราะบางให้พังพินาศจบสิ้นลงเร็วขึ้นครับอย่างในพระคัมภีร์ฉบับอมตะธรรมแปลพระธรรมสุภาษิตข้อนี้ว่าผู้ที่ส่งเสริมความรักก็ลบความบาดหมางผู้ที่ฟื้นฝอยหาตะเข็บก็ทำให้เพื่อนสนิทหมางใจกันสำนวนฟื้นฝอยหาตะเข็บนั้นหมายถึงการรื้อฟื้นเอาแต่เรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วขึ้นมาพูดอีกให้เป็นที่สะเทือนใจเสียใจลำบากใจหรือกล่าวได้ว่าเป็นการคุ้ยเขี่ยเอาเรื่องที่สงบแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องอีกนั่นเองครับพี่น้องครับหากเรื่องเก่าๆเหล่านั้นเป็นเหมือนตัวตะเข็บที่อยู่มากมายในฝอยที่เป็นกลุ่มฝอยซึ่งเป็นผักชนิดหนึ่งเป็นต้นเส้นเล็กๆสีเหลืองขึ้นอยู่ตามพุ่มไม้สุตะเข็บเป็นชื่อของสัตว์ตัวเล็กๆที่ชอบอยู่ในกองกลุ่มฝอยถ้าหรือกองกลุ่มฝอยกระจายตัวตะเข็บก็จะออกมาเพ่นพ่านสร้างความรำคาญให้อีกไงครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ขอให้เรามาส่งเสริมการใช้ความรักซึ่งขอรับจากพระเจ้าได้ทุกวันลบล้างความบาดหมางใจที่มีต่อกันเพื่อเราจะอยู่ด้วยกันได้ยาวนานและมีความสุขโดยให้ร่วมมือร่วมใจกันบั่นเรื่องราวที่รบกวนใจเราทิ้งไปด้วยการไม่ต่อความยาวสาวความยืดและยุติการฟื้นฝอยหาตะเข็บที่ทำให้เจ็บปวดโดยไม่ได้อะไรที่คุ้มค่ากลับมาเลยอย่างสิ้นเชิงพี่น้องเห็นดีด้วยกันกับข้อเสนอนี้ไหมครับช่วยตอบทีคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัติถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ